สวัสดีครับอันนี้เป็นรถตะย่านั่งขับขนาด18แรงม้านะครับเป็นระบบสายพานตัดสายตัดด้วยสายพานนะครับก็อันดับแรกวิธีการใช้งานนะครับก็สวิตช์กุญแจตรงนี้นะครับเปิดนะครับเปิดตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลขไมค์นะครับในการมองตัวนี้ก็คืออยู่ที่ 130.8 นะครับ8ก็คือตัว8เนี่ยเราต้องเอา6ไปคูณนะครับ8คูณ6นะครับก็เป็นนาทีออกมานะครับตัวนี้เป็นโช๊คนะครับเป็นโช๊คเวลาสตาร์ทนะครับลูกค้าจะต้องนั่งบนเบาะอันนี้นะครับต้องนั่งบนเบาะนั่งบนเบาะแล้วก็เหยียบตรงนี้นะครับเหยียบเบรกเหยียบเบรกแล้วก็บิดกุญแจสตาร์ทอย่างนี้นะครับถ้าในกรณีรถติดยากนะครับให้ลูกค้าดึงโช๊คเหยียบเบรกนะครับนั่งเบาะสตาร์ทแจนะครับพอติดแล้วเนี่ยให้กดโช๊คลงนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นตัวบังคับเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่เดินหน้านะครับนี่ถอยหลังนะครับส่วนเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเราถอยหลังเรางัดได้นะครับงัดได้แล้วก็เหยียบเดินหน้าได้นะครับตัวนี้เป็นไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโอเคนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงตัวนี้จะเป็นตัวเดินหน้าถอยหลังนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับนี่ฟอนต์ตัว F นะครับคือถักไปทางนี้นะครับถักไปทางนี้ก็คือเดินหน้านะครับถักมานี้ก็คือถอยหลังนะครับโอเคส่วนตัวนี้เป็นเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องยนต์หรือเร่งใบพัดให้เร็วขึ้นนะครับก็คือตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ดิฟล็อกนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือจะดิฟล็อกไปทำงานถ้าอยู่ตำแหน่งนี้คือดิฟล็อกทำงานดิฟล็อกคือล้อหลังมันจะล็อกล้อหลังนะครับจะล็อกเป็นแกนเดียวกันนะครับโอเคนะครับต่อไปทางด้านขวามือนะครับเวลาเราจะตัดหญ้านะครับให้เอาตัวคันโยกสีเขียวไว้ที่อยู่แถบสีเขียวนี่นะครับจะเริ่มตัดหญ้าได้นะครับนั่นตัดหญ้าได้คือผักตัวนี้ลงนะครับโอเคตัวนี้คือตัดหญ้าแล้วนะครับแต่ถ้าเรายกขึ้นมาปุ่มสีแดงเนี่ยตัวตัดหญ้าจะเด้งกลับมานะครับนะครับจะถูกเด้งออกก็ปรับไปตัวที่สีเขียวนะครับแล้วก็ผักลงแบบนี้นะฮะโอเคก็ทำงานตัดหญ้าตัวนี้เป็นปรับระดับความสูงของยอดหญ้านะครับโอเคส่วนตัวนี้เป็นเกียร์นะครับถ้าผักลงข้างด้านล่างจะเป็นเกียร์เร็วถ้าอยู่ตรงกลางจะเป็นเกียร์ว่างนะครับถ้าถอยหลังขึ้นมาสุดเนี่ยอยู่ตรงสีเขียวตัวนี้จะเป็นเกียร์ช้าในการตัดหญ้านะครับโอเคส่วนรายละเอียดภายนอกนะครับก็จะมียางนะครับขนาด 3.5/7 นะครับยางหลังจะเป็นขนาด17x7/8นะครับโอเคส่วนถังน้ำมันจะบรรจุน้ำมันเบนซินนะครับหรือแก๊สโซฮอล์95อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือผสมกันก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าห้ามใส่โอโตลูปนะครับแล้วก็บรรจุถังน้ำมันเนี่ยอยู่ที่12ลิตรนะครับตัวนี้เป็นกระปุกน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเป็นเบอร์ 20W50 นะครับเป็นเกรดน้ำมันเครื่องใส่น้ำมันเป็นน้ำมันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด18แรงม้านะครับเครื่องแวนการ์ดนะครับโอเคภาพรวมส่วนใหญ่ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่อยู่ด้านหน้านี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านหน้านะครับนี่เป็นเบรกแล้วก็เป็นล็อกเบรกเวลาเราเหยียบแล้วก็กดนี้ลงนะครับหมายถึงว่าเวลาเราเคลื่อนย้ายรถนะครับแล้วก็เหยียบแบบนี้นะครับเหยียบแล้วก็กดลงมาก็คือล็อกเบรกเวลาเราเคลื่อนย้ายรถนะครับก็สุดท้ายนะครับจะเป็นตัวพวงมาลัยอยู่นี่ฮะเป็นไฮไลท์หน่อยนะครับก็จะดึงกิ๊บตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ยกคอขึ้นได้นะครับคอมีให้เลือก1 2 3 4ทั้งหมด5ระดับนะครับใส่ล็อกลงไปคอมันจะสูงขึ้นนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะตัดหญ้านะครับแล้วก็ให้ลูกค้างมดูที่ใบมีดหน่อยนะครับว่าส่วนใบมีดข้างด้านล่างเนี่ยใบมีดด้านล่างเนี่ยหมดใบมีดหมดหรือยังยังอยู่ปกติไหมอะไรเงี้ยฮะครับ
ก็งมใบมีดดูก่อนนะครับงมรูปดูน็อตก่อนนะครับก่อนที่จะตัดหญ้านะครับแล้วก็เช็คน้ำระดับน้ำมันเครื่องนะครับระดับน้ำมันเครื่องเนี่ยเราก็เช็คอยู่ในเกณฑ์ตัวนี้นะครับตัวบนนี้นะครับเห็นเลยครับมี2จุดเราใช้อยู่ระดับบนนะครับระดับล่างนี่คือน้ำมันน้อยนะครับให้อยู่ระดับบนนะครับถ้าระดับล่างจนถึงล่างสุดนี่คือเครื่องอาจจะชำรุดได้นะครับหรือเรียกภาษาชาวบ้านเครื่องพังครับโอเคส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรครับขอบคุณครับ